วัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นหน้าผมแบบนี้รู้เลยครับว่าเรามีนัดกันแน่นอนกับ The Doctor's Variety และผมภูนาถคุณผลินนะครับเหมือนเดิมครับเรากลับมาเจอกันกับ Variety สุขภาพดีๆกับหมอดังๆครับทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพสารพัดถามถาโถมเข้ามาเลยครับคุณผู้ชมผมหาคำตอบมาให้ได้ทั้งหมดอยากรู้อะไรเริ่มต้นด้วยการคลิกก่อนเลยครับแนะนำแอปพลิเคชันดีๆนะคะวันนี้แนะนำแอปพลิเคชัน Smart Alarm Clock Sleep Cycle and Fest ค่ะที่สามารถบันทึกช่วงต่างๆของการหลับและยังมีเสียงปลุกพิเศษรวมทั้งหมด5เสียงด้วยกันแอปนี้นะคะยังบันทึกการหลับและความยาวของช่วงต่างๆโดยการคำนวณตั้งแต่การหลับไปจนถึงการตื่นที่เหมาะสมที่สุดอยากนอนสบายตื่นมาสดชื่นดาวน์โหลดได้แล้วค่ะ Smart Alarm Clock แม่เรากลับมาพูดกันต่อในเรื่องของความงามดีกว่านะครับเรื่องของความสวยความงามเนี่ยนะฮะพูดได้ไม่มีจบไม่มีสิ้นครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสารพัดทุกเพศทุกวัยสนใจทั้งนั้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับหาคำตอบมาให้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโบท็อกซ์ได้รู้ได้เข้าใจได้สบายใจกันไปด้วยว่าปลอดภัยแน่นอนนะฮะจากนี้อยากสวยใส่สุดได้เต็มที่แต่มีข้อแม้นะครับคือต้องเป็นโบท็อกซ์ที่ดีและโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจหรือพูดง่ายก็คือโดยแพทย์นั่นเองนะครับอย่าไม่ใช่แบบว่าเห็นอะไรเป็นโบท็อกซ์วิ่งเข้าใส่ไปได้ทั้งหมดนะครับก็คงจะไม่ใช่นะครับอ่ะอีกหนึ่งตัวครับที่ตีคู่กันมาเลยกับโบท็อกซ์นะครับเห็นโบท็อกซ์เมื่อไหร่มักจะมีคำนี้อยู่ข้างๆกันด้วยให้หลายคนสงสัยแล้วก็สับสนว่าแล้วอะไรล่ะมันจะเหมาะกับฉันแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะดีหรือไม่ดีอย่างไรนั่นก็คือฟิลเลอร์นั่นเองนะครับฟิลเลอร์คืออะไรเหมือนหรือต่างยังไงมีอันตรายไหมใช้ยังไงล่ะและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรโอ้โหสารพัดคำถามเลยนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะพอพยักหน้าว่าฉันรู้แล้วแต่รู้จริงหรือเปล่ารู้แบบว่าอมพักลักจำมาไปอ่านจากที่นู่นหาเจอจากที่นี่คนนู้นคนนั้นบอกมาอีกนะครับเป็นอันว่าลบไปก่อนเรามาเริ่มต้นใหม่พร้อมๆกันวันนี้เพราะว่า The Doctor's Variety มีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญมาให้แบบสบายใจอีกแล้วอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของเราครับและได้เวลาแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันแรกของเรากับคนดังถามหมอดังตอบนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าคนดังของเราเป็นใครและถามเรื่องอะไรครับคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยด้วยอายุที่จะต้องพึ่งอะไรต่ออะไรที่เป็นไฮเทคนะคะดิฉันชอบเลเซอร์มากๆเลยแต่มันก็มีทางเลือกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์มันทำให้หน้าของเราเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราสามารถที่จะใช้ควบกันได้หรือเปล่าหรือเราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะอยากทราบจริงๆเลยค่ะเห็นคำถามกันแล้วครับตอนนี้ถึงคิวของผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเรานะครับคุณหมอคนดังของเราเป็นใครไปดูกันเลยครับหมอดังตอบวันนี้คุณหมอดังของเราก็คือแพทย์หญิงยิ่งลักษณ์วิเศษสิริปีพ.ศ.2545จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2550ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังโรงพยาบาลรามาธิบดีปี2551ประกาศนียบัตรพยาธิวิทยาโรคผิวหนังสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับคุณหมอยิ่งลักษณ์วิเศษสิรินะครับซึ่งก็อยู่กับเรามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับซึ่งแน่นอนนะครับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันเรื่องของโบท็อกซ์คิดว่าน่าจะเข้าอกเข้าใจกันไปแบบกระจ่างแจ้งกันเลยนะฮะปลอดภัยครับถ้าอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญอยากรู้สงสัยอะไรยังไงก็ลองมาหาคุณหมอลองถามผู้เชี่ยวชาญกันดูได้นะครับครั้งที่แล้วครับก็มีสิ่งที่คุณหมอพูดมาแล้วก็เป็นสิ่งที่มักจะอยู่เคียงข้างกันกับโบท็อกซ์ด้วยนะฮะเวลาที่เราเห็นโฆษณาหรือเห็นตามร้านต่างๆตามคลินิกต่างๆหรือโรงพยาบาลต่างๆสุดแท้แต่นะครับนั่นก็คือฟิลเลอร์จริงๆมันก็ดูฟังดูคล้ายๆกันนะพอถามไปถามมาผมยังรู้สึกสับสนเลยว่าแล้วเวลาเราจะไปหาคุณหมอเราจะบอกว่าเราจะใช้โบท็อกซ์หรือจะใช้ฟิลเลอร์ดีนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงโอกาสดีเลยถามเลยฟิลเลอร์คืออะไรครับค่ะเหมือนเป็นคำถามว่าเข้าสู่วงการยังไงก็ไม่รู้นะฮะมาตรฐานมากมันคืออะไรครับหมอฟิลเลอร์เนี่ยนะคะมันเป็นคำรวมนะคะก็คือการใช้สารเติมเต็มเข้ามาเติมเต็มบนใบหน้าเรานะคะ
ก็ที่ใช้นะคะก็จะมีตั้งแต่ล่องลึกทั้งหลายแหล่นะคะเพื่อจะเติมเข้าไปให้มันเต็มอิ่มขึ้นหรือว่าการปรับรูปหน้าฟิลเลอร์ก็ทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปรับจมูกให้โด่งขึ้นปรับคางให้ยาวขึ้นนะคะหรือว่าริมฝีปากให้ดูอวบอิ่มขึ้นฉีดเข้าไปในริมฝีปากได้เลยเหรอใช่ค่ะแบบเป็นแองเจลิน่าโจลี่เลยใช่ค่ะก็จะสวัสดีคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่ดร.สวรรติ้งกันแล้วครับถูกต้องค่ะโอเคนะครับแล้วสารที่เราฉีดเข้าไปล่ะครับมันมีหลายแบบไหมฮะหรือถ้าบอกว่าเป็นฟิลเลอร์สารที่ฉีดเข้าไปจะเป็นแบบนี้เท่านั้นค่ะคือฟิลเลอร์เนี่ยนะคะมันเป็นคำรวมเดี๋ยวต้องเล่าวิวัฒนาการของมันก่อนนิดนึงนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะฉีดอะไรเพื่อจะเติมเต็มเข้าไปเนี่ยนะคะแรกๆเนี่ยจะมีการใช้แฟตก็คือเซลล์ไขมันของตัวเราเองนะคะฉีดเข้าไปแต่ข้อเสียเนี่ยคือ1มันไม่อยู่ทนนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงมากก็เลยไม่เป็นที่นิยมนะคะสมัยถัดมาก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนก็จะมีวิธีสังเคราะห์นะคะมีตั้งแต่เอาคอลลาเจนของวัวมาเอามาฉีดนะคะอันนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะแพ้ได้บ่อยนะคะก็เลยไม่เป็นที่นิยมอีกก็อีกอันนึงนะคะของคอลลาเจนเนี่ยก็คือไบโอเอนจิเนียริงแต่ข้อเสียเนี่ยคือราคาสูงมากนะคะอันนี้สังเคราะห์ขึ้นมาเลยสังเคราะห์ขึ้นมาในแลบอย่างนี้ขึ้นมาใช่ค่ะจะราคาสูงมากไม่สามารถเอามาฉีดได้บ่อยนะคะก็สุดท้ายก็เลยมาจบอยู่ที่ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้คือตัวนี้ใช่ค่ะที่ฉีดกันอยู่เยอะๆเนี่ยนะคะไอตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะมันคือสารชนิดนึงซึ่งมีอยู่ในผิวปกติของเราอยู่แล้วนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยสารเนี้ยมันจะลดน้อยถอยลงถึงเป็นสาเหตุให้เราล่องแก้มลึกล่องน้ำตาชัดเนี่ยค่ะเราก็เอาสารตัวนี้เนี่ยมาฉีดเข้าไปเพื่อเติมเต็มร่องพวกนั้นก็คือมันหายไปฉันเติมให้ซะเลยถูกต้องค่ะอย่างนี้นี่เองอ่ะมันก็ฟังดูเติมเหมือนกันแล้วมันต่างอะไรกับโบท็อกซ์นะฮะถ้าอย่างนั้นค่ะคือโบท็อกซ์เนี่ยนะคะมันจะไปยับยั้งกล้ามเนื้อนะคะทำให้ไม่เคลื่อนไหวรอยก็เลยไม่เกิดแต่ฟิลเลอร์เนี่ยจะไปเติมเช่นร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นดีฟเป็นบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นรอยลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเต็มนูนขึ้นมาเหมือนเติมสารธรรมชาติในผิวเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นสมมุตินะฮะฟิลเลอร์ก็สามารถเติมตินกาได้คืออย่างนี้ค่ะตีนกาเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อครับทำให้เกิดเป็นรอยเป็นหางตาขึ้นมาอืมเราเลยจำเป็นจะต้องใช้โบท็อกซ์เพื่อไปบล็อกรอยอันนี้เพราะฉะนั้นวิธีการเหตุผลของการเลือกใช้ฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์ก็ต่างกันใช่ค่ะชัดๆอีกสักนิดนึงถ้าอย่างนั้นโบท็อกซ์เนี่ยเราทราบไปแล้วว่าเติมรอยตรงย่นหน้าผากหัวคิ้วตีนกาหรือแม้แต่รอยย่นตรงจมูกนะฮะหรือปรับรูปหน้าได้ที่สัปดาห์ก่อนคุณหมอบอกไปแล้วถ้าฟิลเลอร์ล่ะครับมันจะทำอะไรได้บ้างครับค่ะฟิลเลอร์นะคะก็คือที่ใช้บ่อยๆเลยนะคะก็คือล่องแก้มค่ะคือพออายุมากขึ้นเนี่ยล่องแก้มจะชัดมากขึ้นจะเป็นรอยตรงนี้เห็นเป็นขีดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราสามารถใช้ฟิลเลอร์เข้าไปเติมเต็มได้นะคะก็พอล่องแก้มไม่ลึกหน้าเราก็จะดูเด็กลงนะคะหรือว่าล่องน้ำตาตรงเนี้ยค่ะพออายุมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มเห็นเป็นร่องขีดมาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตายผมมีนะเนี่ยอันนี้ก็ฟิลเลอร์ได้ค่ะในเรื่องของการที่เราคนที่จะมาทำอย่างเงี้ยนะฮะมีข้อจำกัดในเรื่องของวัยหรือมีคำแนะนำไหมครับว่าควรจะมีริ้วรอยขนาดไหนถึงจะมาต้องรอให้แบบว่าชัดก่อนถึงมาหรือว่าก็ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามีนิดๆแล้วไม่พอใจอยากมาก็มาได้เลยอะไรแบบเนี้ยฮะค่ะก็ถ้าเริ่มรู้สึกว่าหน้ามีรอยนะคะก็มาปรึกษากันก่อนได้ว่าเอ๊ะอยากจะให้ตรงนี้หายไปอยากจะให้ตรงนี้ดีขึ้นพวกนี้สามารถจัดการได้หมดค่ะครับเพราะมันมีความปลอดภัยแบบ 100% มั้ยฮะคือฟิลเลอร์นี่ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นสารที่ต้องเลือกชนิดเลือกคือฟิลเลอร์เนี่ยเป็นคำรวมใช่ไหมคะสารที่เราใช้เนี่ยคือไฮยาลูโรนิกแอซิดและในไฮยาลูโรนิกแอซิดเองเนี่ยนะคะก็จะมีแบ่งย่อยไปอีกว่าเป็นยี่ห้อต่างๆกันแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันความแตกต่างของมันเนี่ยอยู่ที่ความเข้มข้นของเตือของตัวเนื้อไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะกับcross linkคือเวลาที่เขาเตรียมสารในห้องแลบเนี่ยค่ะว่าเป็นแบบไหนก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมอย่างตัวที่ฉีดจมูกเนี่ยจะต้องแข็งกว่านิดนึงคืออย่างเช่นตัวฉีดจมูกเนี่ยเอามาฉีดล่องน้ำตาไม่ได้นะคะมันจะแข็งเกินไปอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ละตัวความเข้มข้นมันต่างกันใช่ค่ะถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่แบบอยากจะประหยัดหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาของจมูกมาฉีดตรงที่อื่นเอาของที่อื่นไปฉีดที่จมูกย้ายที่ผิดที่ใช้ยังไม่เหมาะสมก็จะเป็นอันตรายใช่ค่ะและอันตรายที่มันเกิดขึ้นจากผลของการที่เราใช้ผิดที่ผิดทางเนี่ย
มันจะเป็นยังไงครับก็ถ้าฉีดตื้นเกินไปนะคะอย่างตรงร่องน้ำตาเนี่ยค่ะก็จะเห็นเป็นสีแบบว่าสีออกฟ้าฟ้าบลูบลูเนี้ยค่ะอ๋อเห็นเป็นสีขึ้นมาเลยเหรอค่ะก็คือเหมือนเวลามองแล้วแสงไฟมันส่องผ่านไปได้อย่างเงี้ยค่ะตายบางคนเขาคิดว่าหน้าใสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับฉีดตื้นไปแล้วเป็นตุ่มเล็กๆตามที่ฉีดอย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อนค่ะแล้วถ้าเป็นขึ้นมาแล้วทำไงฮะถ้าเป็นก็ต้องนวดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ควรจะเลือกใช้ให้ถูกกับประเภทจะดีกว่าก่อนจะดีกว่าแต่ไม่แปลกนะครับถ้าคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าฉันเลือกไม่ถูกมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเลือกถูกจริงไหมฮะเพียงแต่เราต้องมั่นใจนะครับแต่อย่างน้อยรู้ไว้เวลาคุยกับหมอนิดๆหน่อยๆเขาบอกแล้วตรงนี้ต้องใช้คนละประเภทกันไหมคะอะไรเงี้ยให้คุณหมอเขารู้สึกว่าเรารู้แล้วก็บอกคุณหมอด้วยว่าดู The Doctor's Variety ก็ดีนะฮะคุณผู้ชมนะครับอ่ะสมมุติว่าเขาฉีดตื้นไปเป็นตุ่มๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนวดก็คือนวดเหมือนกับพยายามให้มันสลายกระจายไปในช่วงแรกๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปแล้วยังเป็นตุ่มอยู่ก็ที่ทำได้คือฉีดยาเข้าไปสลายค่ะอ๋อมันจะมียาที่ช่วยสลายไอ้กรดตัวนี้ได้ใช่ค่ะมียาสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้ค่ะครับถ้าโดยธรรมชาติเลยสมมุติว่าไม่มีปัญหานะฮะผมเติมจมูกและเติมสารพัดที่จะฟิลไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะอยู่คู่ชีวิตผมนานแค่ไหนครับเช่นกันค่ะแล้วแต่ชนิดของฟิลเลอร์นะคะ อย่างบางชนิดเนี่ยอยู่ได้3เดือนนะคะบางชนิดอยู่ได้ถึงปีนึงเลยก็แล้วแต่ว่าเราเลือกใช้ก็ตามความเข้มข้นของมันมันจะค่อยๆหายไปเองใช่ค่ะเช่นกันก็สุดแท้แต่ว่าคุณอยากได้มากได้น้อยใช่ค่ะก็ลองปรึกษาคุณหมออีกสมมุติว่าเติมจมูกแบบคือเราสามารถทำจมูกขึ้นมาเป็นสันได้เลยได้เลยค่ะเหมือนทำจมูกเลยเหรอฮะเหมือนทำจมูกเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าทำจมูกเนี่ยอาจจะใส่แท่งซิลิโคนหรืออะไรเข้าไปมันอยู่ถาวรใช่แต่อันนี้ก็อาจจะอยู่ได้3เดือน6เดือนปีนึงส่วนมากถ้าตัวของจมูกเนี่ยจะประมาณปีนึงค่ะแล้วเขามีข้อห้ามข้อจำกัดไหมครับว่าหลังจากทำแล้วไม่ควรอะไรบ้างอย่างเช่นเธออย่าไปตากแดดจัดนะอย่าเล่นกีฬาที่เอ็กซ์ตรีมเกินไปนะอะไรแบบนี้จริงทำได้หมดเลยค่ะสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ก่อนมาทำเนี่ยถ้าทานพวกแอสไพรินอยู่เนี่ยต้องหยุดก่อนแอสไพรินค่ะไอบูโปรเฟนทั้งหลายแหละพวกนี้นะคะมันจะทำให้เลือดออกง่ายเวลาฉีดเนี่ยจะช้ำเยอะนะคะถ้าหยุดซะก่อนเนี่ยตอนฉีดเนี่ยโอกาสช้ำจะน้อยค่ะครับผมหลังฉีดก็อาจจะมีบางคนที่มีปัญหาคือบวมขึ้นมาบ้างนะคะหรือว่าบวมแดงเป็นอยู่สักวัน2วันแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะคอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เราใช้ยาที่ดีนะคะครับแต่ถ้าใช้ยาไม่ดีก็โอสารพัดอันนั้นน่ากลัวแน่นอนอย่างสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงโบท็อกซ์ว่าถ้าฉีดพลาดไปโดนมัดกล้ามเนื้อบางมัดอย่างเงี้ยนะฮะหนังตาตกปากเบี้ยวปากห้อยกันไปอันนี้แหละครับถ้าเป็นฟิลเลอร์มันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นบ้างมั้ยครับก็โดยมากอาจจะผิดรูปค่ะเช่นอย่างสมมติฉีดไปเสร็จอย่างเงี้ยจากจมูกเนี่ยลงไปกองอยู่ข้างๆอะไรแบบนี้ค่ะถ้าใช้ในกรณีที่ใช้ของไม่ดีนะคะครับอ๋อสมมุติว่าเราอยากให้มันอยู่ตรงนี้พอฉีดปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นมาเป็นสันเกิดมันเอียงไปนิดนึงตายน่ากลัวเหมือนกันนะใช่ค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ถึงต้องเลือกนะคะต้องเลือกเอาแต่ของที่ดีเท่านั้นครับแล้วการฉีดริมฝีปากนะครับคุณหมอหลักๆเราก็คืออยากมีริมฝีปากที่อวบอิ่มหรือเขาใช้แก้ปัญหาเรื่องแบบคนเราแก่แล้วปากเหี่ยวไหมฮะจริงๆคนไทยอะค่ะไม่ค่อยได้ชอบฉีดริมฝีปากเท่าไหร่จะเป็นฝรั่งค่ะเพราะฝรั่งเขาปากบางเขาจะชอบให้ปากเหมือนโจลี่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อโจลี่ใช่ค่ะแต่คนไทยเนี่ยโดยมากจะมีปัญหาคือปากหนาแต่ผมว่าปากบาง ส่วนใหญ่แล้วฟิลเลอร์เนี่ยนะครับฮิตสุดคนทำที่ไหนครับร่องแก้มค่ะร่องแก้มมากจะเป็นร่องแก้มอันดับหนึ่งเพราะว่าพออายุเยอะมากขึ้นเนี่ยร่องแก้มก็จะลึกขึ้นทันทีอยู่ละอืมครับผมแล้วก็อันดับสองรองลงมาก็มักจะเป็นอันดับสองก็เป็นจมูกค่ะอืมแล้วถ้าอย่างเป็นจมูกตรงนี้นะฮะอันนี้ถามเผื่อนะครับเขาบอกสสารไม่หายจากโรคแต่ว่าถ้าฉีดแล้วคุณหมอบอกว่ามันสลายมันสลายไปไหนฮะมันสลายแบบหายไประเหยไปหรือว่ามันยังไงครับมันค่อยๆแอบสอบไปค่ะซึมไปคือหายไปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องคืออันนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่หายไปที่ต้องห่วงคือว่าห่วงว่ามันหายไปดีกว่าค่ะนะครับอีกคำถามฮะอันนี้มีคนกังวลมาแล้วก็ฝากคำถามมาในแฟนเพจของเราด้วยก็คือการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันจะมีอะไรตกค้างไหมอย่างคุณหมอบอกว่าฉีดมา3เดือนหรือ6เดือนหรือปีนึงก็แล้วแต่แล้วพอก็ไปเติมอีกผ่านไปปุ๊บเติมอีกผ่านไปปุ๊บเติมอีกเขาเลยกลัวว่ามันจะเกิดการทับถมเหมือนกับของเดิมมันอาจสมมติว่าสมมตินะฮะเหมือนกับตกตะกอนเป็นสารตกค้างอยู่แล้วก็ทับเข้าไปสุดท้ายมันจะกลายเป็นเหมือนกับแบบมีหลายชั้นหรือแม้แต่ทำให้จมูกผิดรูปหรือในระยะยาวอาจจะเกิดอาการติดเชื้ออะไรยังไงขึ้นมาได้ค่ะ
ืออย่างฟิลเลอร์เนี่ยนะคะมันเป็นสารที่สลายไปหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยค่ะที่จะไม่หมดนี่คือพวกซิลิโคนค่ะที่ฉีดแล้วอาจจะมีผิดรูปอาจจะมีห้อยมีแบบว่ารูปร่างผิดปกติเนี่ยอันนั้นจะเป็นในแง่ของซิลิโคนมากกว่าค่ะครับผมอันนี้ถามเผื่ออีกแล้วครับแล้วคนที่ทำจมูกมาแล้วนะฮะสมมติว่ามีซิลิโคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้ทำจมูกได้ผมไม่รู้จริงๆใส่อยู่ในจมูกไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจขออีกนิดนึงขอเปลี่ยนรูปอีกหน่อยขอเติมอีกนิดยังมาใส่เพิ่มยังมาใช้ฟิลเลอร์เติมเข้าไปได้ไหมหรือไม่ควรแล้วค่ะจริงๆได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยใส่เป็นแท่งไปเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยค่ะจะลองสังเกตดูนะคะเวลาที่ทำมาเป็นแท่งเนี่ยจะดูแข็งนิดนึงเวลาเราฉีดเนี่ยเราจะฉีดเข้าไปอีกนิดนึงคือโคเวอร์ข้างบนก็เหมือนกับทำให้เนื้อหนาขึ้นเวลาดูมันก็จะดูซอฟต์เหมือนเป็นจมูกธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงก็มีนะฮะคุณผู้ชมเราก็คงจะเห็นบางคนทำมาแบบโอ้โหชัดมากเลยทีเดียวนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นคมไปหมดมันอาจจะทำให้ดูธรรมชาติขึ้นใช่ค่ะก็ข้อดีของฟิลเลอร์อย่างนึงก็คือมันยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ใช่ค่ะและอันนี้แหละฮะจะมีปัญหาในการทำให้รูปหน้าเปลี่ยนหรือแม้แต่เหมือนอย่างบางคนบอกว่าทำแล้วดูแข็งแสดงความรู้สึกไม่ได้เหมือนอย่างที่โบท็อกซ์ถ้าหากว่าทำไม่ดีมากไปน้อยไปบางทีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้เหตุการณ์นี้มีเกิดขึ้นเป็นผลกระทบข้างเคียงเดียวกันกับฟิลเลอร์ไหมครับฟิลเลอร์นี่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของแข็งนะคะเพราะว่าเราเป็นแค่ใส่เข้าไปเติมเต็ม area ที่มันหายไปอย่างเงี้ยค่ะเช่นร่องแก้มอย่างเงี้ยนะคะส่วนคางหรือว่าจมูกเนี่ยก่อนทำเราก็คงจะคุยกันละว่าเอ๊ะยังไงต้องการแบบไหนชอบขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดการให้เหมาะสมค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะครับให้คุณหมอได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่สนใจใส่ใจกันนะครับกับเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วโบท็อกซ์ไปแล้วสัปดาห์นี้เป็นฟิลเลอร์บ้างมีอะไรที่ควรต้องรู้แล้วก็ระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษบ้างเชิญคุณหมอครับค่ะฟิลเลอร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยบนหน้าเรานะคะทำให้หน้าเราสวยขึ้นได้ค่ะครับผมก็เช่นกันนะครับเรื่องแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่สุดแท้แต่ใครชอบนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำหรือเขาเห็นเขาฮิตกันเราก็ควรต้องทำแต่ถ้าคิดจะทำอย่างน้อยเรารู้จักมันแล้วก็เข้าใจมันแล้วในวันนี้นะครับอย่างถูกต้องด้วยเช่นกันกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับกับคุณหมอแพทย์หญิงยิ่งลักษณ์นั่นเองนะครับขอบพระคุณนะครับเอาละครับมีคำถามอะไรอีกไหมถ้ายังสงสัยเรื่องไหนนะครับถามมาเลยนะฮะผมจะได้ตามมาถามกันต่อได้กับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งแอปพลิเคชันของเราครับซึ่งหลายคนชื่นชอบมากๆเช่นกันนะครับกับเรื่องเล่าจากร่างกายช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของเรานะครับแหมเมื่อสักครู่นี้ก็คงสบายใจกันไปนะครับหลังจากที่ได้รู้กันแล้วว่าชีวิตดูมีทางเลือกนะฮะเมื่อก่อนนี้หลายคนกลัวแก่หรือแม้แต่ชราบางคนบอกว่าคำนี้เป็นคำหยาบได้ยินแล้วอยากจะกรีดร้องจากนี้คงสบายใจขึ้นนะฮะชีวิตมีทางเลือกครับมาถึงช่วงนี้กันบ้างครับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆจาก The Doctor's Variety ที่หลายคนรอคอยกันอยู่คลิกกันเลยดีกว่าแล้วไปเจอกันกับหมอเอลครับกับเรื่องเล่าจากร่างกายสวัสดีครับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดานะครับวันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องของ dermal filler ผมเลยมีเรื่องอยากจะเล่าเกี่ยวกับสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยมาเล่าให้ฟังสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยนะครับชื่อเนี่ยมันฟังดูยากมากซับซ้อนแล้วก็พูดยากนี่มันคือสารชนิดนี้มันคืออะไรกันแน่สารไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยในแง่โครงสร้างทางเคมีของมันจริงๆมันคือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งซึ่งเวลาพูดถึงคาร์โบไฮเดรตมันก็คือโมเลกุลของน้ำตาลเนี่ยที่มาเรียงต่อกันเป็นสายยาวๆนี่ลักษณะของการที่สารเคมีเนี่ยชนิดนี้มันมีลักษณะโมเลกุลเช่นนี้เนี่ยมันทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษของมันนั่นก็คือว่ามันสามารถที่จะดูดซึมน้ำหรืออุ้มน้ำเนี่ยมาไว้กับตัวมันได้ดีมากขึ้นและนั่นก็คือตัวปัจจัยสำคัญที่ทำให้มันสำคัญกับร่างกายของคนเพราะความที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อุ้มน้ำเนี่ยจึงทำให้มีคุณสมบัติเนี่ยลักษณะเนี่ยคล้ายกับเจลลี่ซึ่งตัวนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าการที่มันมีลักษณะเป็นเจลลี่เนี่ยเมื่อมันไปผสมกับส่วนต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เช่นผสมกับของที่แข็งกว่ามันจะทำให้ของสิ่งนั้นเนี่ยนุ่มลงในขณะเดียวกันถ้ามันผสมกับน้ำที่ใสกว่าเนี่ยมันจะทำให้น้ำเหล่านั้นเนี่ยมีความหนืดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่สำคัญของร่างกายของเราตัวอย่างนะฮะร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยสารที่เรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยทั้งร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าในทุกๆเซลล์เนี่ยเราสร้างมาหมดบางส่วนก็มีสารนี้เนี่ย
ประกอบเป็นส่วนประกอบเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยต่างกันไปยกตัวอย่างนะอย่างเช่นกระดูกเป็นต้นเนี่ยกระดูกอ่อนกับกระดูกแข็งเนี่ยมันมีความต่างกันกระดูกแข็งเนี่ยมันจะมีความลักษณะความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นน้อยแล้วก็รับแรงกระแทกเนี่ยไม่ดีในทางตรงกันข้ามเนี่ยกระดูกอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะที่นุ่มกว่ายืดหยุ่นกว่าแล้วก็รับแรงกระแทกเนี่ยได้ดีกว่าเพราะความที่กระดูกอ่อนเนี่ยมันมีความอ่อนกว่านี่เองทำให้การหายใจเข้าออกเนี่ยกระดูกเนี่ยสามารถที่จะขยับได้มีพื้นที่สามารถขยายตัวได้หรืออย่างเช่นที่ปลายจมูกของเราเนี่ยมีลักษณะที่นุ่มกว่ากระดูกทั่วไปก็เพราะว่ามีสารของไฮยาลูโรนิกแอซิดนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยตัวข้อต่อทั้งหลายแหละกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีสารนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยซึ่งจะทำให้ข้อต่อซึ่งต้องมีการเสียดสีกันเนี่ยหรือว่าน้ำที่หล่อเลี้ยงข้อต่อเนี่ยก็จะมีตัวนี้สารนี้ผสมอยู่ด้วยทำให้มันมีลักษณะความคล้ายๆกันหล่อลื่นเหมือนกับน้ำมันที่ช่วยให้เครื่องจักรเนี่ยมันไม่มีการเสียดสีกันมากเกินไปแล้วก็มาถึงอวัยวะที่มีไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยสะสมอยู่มากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผิวหนังผิวหนังของเราเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความยืดหยุ่นเนี่ยได้ดีผิวเนี่ยจะลักษณะมีความเต่งตึงเด้งได้เนี่ยมันจะต้องมีความชุ่มชื้นอยู่นี่ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ผิวเนี่ยมีลักษณะที่เด้งได้เหมือนยางลบเนี่ยก็คือตัวคอลลาเจนที่ตัวคอลลาเจนเองเนี่ยมันเหมือนกับหนังสติ๊กมันเหมือนหนังยางซึ่งมันมีความแข็งของมันอยู่ขณะเดียวกันถ้าความคอลลาเจนเนี่ยซึ่งขาดตัวคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนถ้ามันขาดน้ำเนี่ยมันจะเหมือนกับยางที่เสื่อมสภาพแล้วก็แข็งๆก็คือยืดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปราะและแตกหักได้ตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยตัวมันเองเนี่ยซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เยอะเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะให้ความชุ่มชื้นในคอลลาเจนเพราะฉะนั้นผิวที่ดูดีเนี่ยสองส่วนนี้จะต้องทำงานด้วยกันปัญหาคือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันอยู่ได้ไม่กี่วันร่างกายเนี่ยต้องคอยมีการสร้างอยู่ตลอดเวลาซึ่งในผิวหนังของเราเนี่ยจะมีลักษณะที่มันเด้งได้หรือเต่งตึงได้เนี่ยมันจะต้องมี2ส่วนด้วยกันที่สำคัญก็คือส่วนคอลลาเจนกับส่วนของไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นลักษณะของยางลบให้ความแข็งส่วนตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยก็จะให้ความชุ่มชื้นซึ่งทำให้คอลลาเจนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทีนี้พอเราพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าไอสารนี้เนี่ยสารเคมีชนิดเนี่ยมันสำคัญกับร่างกายยังไงสารไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยพบครั้งแรกเนี่ยเราเจอมันเนี่ยในลูกตาของวัวในตาซึ่งมันจะอยู่ในบริเวณมันเป็นลักษณะเหมือนเจลลี่ที่ทำให้ตาของวัวเนี่ยมีลักษณะกลมอยู่ได้ในครั้งแรกสุดเนี่ยแต่เราไม่ได้เอาเจลลี่จากตาวัวมาใช้นะครับครั้งแรกสุดเนี่ยต่อมาเมื่อมีการสังเคราะห์สารนี้ขึ้นมาได้เองซึ่งในช่วงแรกของการสังเคราะห์เนี่ยเรามาใช้ในการทำอาหารซึ่งในคนที่สังเคราะห์ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยไปใช้แทนไข่ขาวในการทำพวกขนมเพราะมันมีลักษณะของการที่คล้ายไข่ขาวดิบที่ยืดหยุ่นได้แต่ต่อมาเนี่ยเราพบประโยชน์อื่นของมันอย่างเช่น dermal filling เนี่ยปกติเนี่ยเวลาในการฉีดตัวฟิลเลอร์เข้าไปเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราเคยใช้เป็นคอลลาเจนแต่ปัญหาของคอลลาเจนคือมันเป็นโปรตีนซึ่งโปรตีนเนี่ยเรารู้ว่ามันทำให้เกิดการแพ้เนี่ยได้ง่ายแต่สารเนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งปกติมันจะไม่ก่อให้เกิดการแพ้ได้มากนักไม่ได้มากเท่าโปรตีนดังนั้นเนี่ยเราจึงได้นำสารนี้เนี่ยมาใช้ในการฉีดเพื่อเติมเต็มเข้ามาในผิวหนังกันมากขึ้นในปัจจุบันและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับสารที่เรานิยมใช้เป็นสารฟิลเลอร์ทุกวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรวบรวมหลากหลายคำถามข้อสงสัยนะครับแล้วก็หาคำตอบมารวมไว้ให้ที่ The Doctor's Variety สุขภาพดีๆกับหมอดังๆที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับทุกคำถามมีคำตอบนะครับอยากถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับทางอีเมลของเรานะครับ drvariety@gmail.com หรือว่าจะเข้าไปถามฝากคำถามของคุณไว้ใน Facebook ของเราก็ได้ facebook.com/drvariety นะครับเราก็เจอกันในนั้นคลิกไลค์ก่อน1ทีก็แล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าครับเราคงต้องมาพูดกันถึง1ในเรื่องที่โอ้มีผลต่อผิวหนังของเรามากๆเลยแน่นอนนะครับและไม่มีใครหลีกพ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าเราจะวิ่งกันสุดชีวิตกลางล่มสู้กันสุดชีวิตแล้วก็ตามนะฮะแสงแดดแผดเผากายาอยู่คู่กับพวกเราคนไทยจริงๆนะครับแสงแดดทำร้ายผิวของเราอย่างรุนแรงไม่ใช่แค่แก่นะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นลุกลามกลายเป็นมะเร็งผิวหนังไม่ได้พูดให้ตกใจหรือขู่ให้หลายคนรู้สึกว่าผวานอนไม่หลับเป็นอันว่าถ้าหากว่าอยากรู้อยากเข้าใจมากขึ้นอย่าพลาดกับ Doctor's Variety ในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับปตท. PTT Global Thai Oil และเรือสำราญเจ้าพระยาครูซด้วยนะครับเอาละฮะหมดเวลากันแล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกลับมาเจอกันกับแอปพลิเคชันดีๆของ Doctor's Variety แบบนี้อย่ามัวแต่ดาวน์โหลดแต่เกมมาเล่นอย่างเดียวนะครับดาวน์โหลดเรื่องสุขภาพกันมาด้วยเราเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ